คนนี่ณทับเที่ยงอย่าอู้นี่จะชอบมากเลยมีเขาเรียกว่าอะไรมอคามอแกงลิงอยู่ด้านหน้าด้วยนี่เมื่อกี้ไปกดผิดนะฮะนี่เป็นสตาร์จากโรงแรมบูติกนะฮะสวยมากเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนะฮะทุกคนนะจ๊ะด้านหน้าจ๊ะขี่นะเดี๋ยวเราไปกันทุกคนไปไปไปจ้านี่จะมีสระน้ำร้อนบริการ24ชั่วโมงอ๋อนี่ไงนะสระน้ำร้อนนี่จะมีนะฮะลงก่อนอุ้ยอาหารน่าทานบ้านสุวิมลแอนแอนถึงแล้วทุกคนนี่จ้าอาจารย์เราเปิดออกมาว้าวนี่จ้าโรงแรมนะครับน่ารักมากวิวงามมากทุกคนนี่นี่นี่ดูสิจ้าเลิศมากเลยทุกคนเดี๋ยวถ่ายมีต้นปาล์มอยู่ด้านข้างไม้สักอยู่ข้างๆนะครับดูห้องสิน่ารักมากเลยเลิศมากนะครับมินิบาร์ห้องน้ำอินจักทุกคนครบครันนะจ๊ะนี่ต้นไม้เข้ามาได้แล้วลูกนี่นะครับบรรยากาศเย็นมากเลยอยากคนจ๋านะห้องนะทับเที่ยงบูติกเดี๋ยวเราจะไปเดินในเมืองกันนะครับนี่จ้าถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ลงใน Facebook สักหน่อยนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะเลิศมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปในเมืองจะไปหาของกินง่ายๆอยากกินข้าวขาหมูมากเลยเป็นคนชอบกินกระเทียมเดี๋ยวเราออกไปเนาะไปดูกันอ่ะเราไปกันเรานักเดินทางเราต้องเดินทางนะฮะทุกคนออกเดินแหมสะดุดซะเสียงดังลั่นนะฮะทุกคนอันนี้จ๋าจะไม่ซ้ำใครที่ใดในโลกนะฮะสปาเท้าใช่ไหมที่แช่ตรงนี้เลยจ้ะทุกคนนี่จ้าทุกคนนั่งแช่เท้าได้เลยนะจ้าเป็นสระน้ำนะอ่ะเราไปหาของกินกันแบบง่ายๆทุกคนจ้านะฮะนี่นะครับเราจะออกจากโรงแรมออกจากโรงแรมเราเลี้ยวซ้ายเดินไปนะครับมาชมเมืองกันในโรตรีสีตรังอยู่ตรงนี้ข้าวคุกกะปินะฮะข้าวขาหมูไข่ตุ๋นหมูตุ๋นข้าวไข่ข้นตรงนี้ก็มีจ้าทุกคนพอเราเดินออกมาใช่ไหมครับเราก็จะเจอ3แยกตรงนี้เราเลี้ยวขวาเลยจ้าถ้าซ้ายมือเนี่ยไปโรงพยาบาลตรังก็ไม่ไกลนะยะแต่เราไปสารกลางตรงหอนาฬิกาตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าซิตี้จ้านี่เป็นตลาดขวามือนะฮะไม่ไกลจากอันนี้เรียกว่าแยกกองทุนใช่ไหมฮะแยกกองทุนหรือเปล่าเห็นเขาเขียนป้ายเอาไว้ทุกคนนะจากโรงแรมไม่ไกลเจอตรงมานี่ฮะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ยางพารามาปลูกนะก่อสิทธิเจ้าพญารัชดานุประดิษฐ์เป็นคนเอาต้นยางพาราต้นแรกที่ยังอยู่นะต้นยางพารานะฮะแล้วถ้าไปซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะกระพังสุรินทร์นะใครจะเดินสวนสาธารณะไปได้เลยทางโรบินสันแต่เราไม่ไป